เอกสัปดาห์นี้มาร่วมเฉลิมฉลองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผ่านบทเพลงพรปีใหม่ที่เรียบเรียงโดยวงคุณพระช่วยออร์เคสตราและนำมาถ่ายทอดโดย4หนุ่มหล่อสุภาพบุรุษเพลงเอกให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอชาวไทยจงสวัสดีและเราจะได้รู้กันแล้วว่าจาก100คนในรอบเปิดม่านที่ได้3ผ่านจากกรรมการเพื่อเข้าสู่รอบคัดลิงใครจะถูกใจกรรมการจนได้รับการคัดเลือกให้เป็น30คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้มาลุ้นไปพร้อมกันครับถึงเวลาหนักใจแล้วครับนึกถึงใครบ้างครับนึกถึงใครบ้างคนนี้คือถ้าเป็นเพชรเนี่ยน้ำก็คือ VVS 1เลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีใหม่แล้วนะครับพบแต่ความสุขความเจริญกันแบบนี้เป็นวาระดิถีปีใหม่ประจำพุทธศักราช2565วันนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนรายการเพลงเอกส่งมอบความสุขผ่านเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพรปีใหม่ซึ่งบทเพลงนี้ครับเรียบเรียงใหม่โดยพี่โชยจักรพัฒน์ครับและบรรเลงโดยคุณพระช่วยออร์เคสตราและผู้ที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนั่นคือน้องๆจากสุภาพบุรุษเพลงเอกครับเชิญสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมฤกษ์ยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างทุกสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกระแสแปรปรีสวัสดีวันปีใหม่เธให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกระแสแปรปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดสวัสดีวันปีใหม่เถิด
ว้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยตั้งแต่อยู่เพลงเอกมาไม่เคยมีท่านผู้ชมดูแบบนี้มาก่อนเลยครับใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับวันนี้พวกเราสุภาพบุรุษเพลงเอกก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาเวทีนี้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้แป๊บนึงนะฮะยังไงจ้างงานพวกเราได้นะครับไม่หมายมันถึงว่าให้พูดบ้างพูดบ้างสวัสดีท่านผู้ชมบ้างสายขายงานอย่างเดียวเลยครับสายขายงานจ้างงานที่ไหนล่ะฮะที่แฟนเพจเพลงเอกได้เลยครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมครับผมที่เลยไม่ออกขายงานไว้ก่อนนะครับจริงจริงจริงงานพวกเราเนี่ยเยอะมากนะครับครับแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีงานตลอดอยู่บ้านครับผมก็สามารถจ้างงานได้เดี๋ยวพูดฮะเอาปรบมือให้กับน้องๆสุภาพบุรุษเพลงเอกนะฮะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีฮะสวัสดีน้องๆครับทั้ง4ท่านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการเพลงเอกซีซั่น1วันนี้เป็นอีกครั้งนึงในวันปีใหม่ถือว่าเป็นบทเพลงที่คุณอวยพรให้กับเขาเวลามีงานจ้างพวกคุณก็จะเต้นอย่างงี้มั้ยเต้นแบบนี้เลยเต้นเยอะกว่านี้อีกครับผมไหนลองเต้นเยอะกว่านี้อีกเหรอเยอะกว่านี้ฮะไหนลองจังหวะใหม่ดิเมื่อกี้ที่ดีดนิ้วเนี่ยลองดูใช้สกิลเยอะนะครับเพลงใช่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวนี่พวกคุณเนี่ยไม่ได้จริงๆเรื่องการร้องเพลงนะพี่สู้ไม่ได้เลยจริงๆแต่เรื่องอินเนอร์เนี่ยนะ คือเวลาคุณจะดีดนิ้วเนี่ย ฟิลเนี่ยคือคุณต้องมาคือคุณจะมาจับจังหวะไม่ได้อันดับแรกเรื่องท่ายืนคือยืนธรรมดาสบายๆจังหวะมาครับพี่ชอยหน้านิ่งๆไปมันคนละเพลงกันพี่เข้าใจไหมฮะแล้ววันนี้คนดูก็เยอะแยะจังหวะดีดนิ้วมาฮะดีดนิ้วครับเขาให้ดีดนิ้วจังหวะดีดนิ้วครับเห็นไหมอินเนอร์คุณก็โอ้เล่นหน้าเล่นตาโอ้โอ้โอ้แลบลิ้นเบาๆนิดอินเนอร์มันต้องประมาณนี้อย่าไปยึดหลักสเต็ปอะไรมากมายมันไม่ชิลมันไม่สบายลองดู5 4 3ปล่อยสบายต้องแลบลิ้นด้วยอ่ะครับสบายๆอยากแลบก็แลบไม่อยากแลบก็ไม่ต้องหลุยแลบลิ้นหลุยลองแลบลิ้นดิเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคปรบมือกับน้องๆนะฮะครับโอเคครับเอ็นดูมันเป็นความน่ารักของพวกคุณจริงๆนะผมเห็นถึงความตั้งใจวันนี้เป็นอีกครั้งนึงที่พี่ภูมิใจในตัวพวกคุณมากนะจริงๆแต่อยากฟังคำอวยพรจากกรรมการมากดีกว่าพี่แหม่มครับมีอะไรในวันปีใหม่นี้อยากจะให้พี่แหม่มอวยพรคุณผู้ชมสักนิดนึงครับได้ค่ะก็จะบอกว่าพวกเราผ่านปีที่เหนื่อยและหนักมาด้วยกันจากนี้ไปจะเป็นปีที่เราจะสู้ต่อไปด้วยกันด้วยความสุขใจด้วยความกล้าหาญแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่เราจะยังคงเดินหน้าต่อขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะเยี่ยมยอดครับขอบคุณพี่แหม่มครับพี่โตครับเชิญครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของเราแล้วก็สุขภาพของเรานะครับขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านแล้วกันเวลาไม่ได้มีเยอะฉะนั้นเนี่ยทำทุกวันให้มันดีบอกรักเขาได้บอกรักเขาทุกๆวันครับผมขอมีความสุขวันปีใหม่ครับเยี่ยมยอดครับพี่ก้องครับอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมสักนิดครับปีใหม่นี้ผมคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่โรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโรคร้ายๆทั้งหมดมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับสาธุนะฮะและปิดท้ายด้วยสาวสวยที่สุดของผมในวันนี้นะวันนี้สวยมากจริงๆพี่ตงครับย้อนกลับไปที่เพลงนี้สักนิดนะครับพรปีใหม่มันเป็นยังไงฮะเพลงนี้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13นะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงอยากที่จะอวยพรปีใหม่ให้กับประสบนิกรชาวไทยด้วยเพลงนะคะพระองค์ท่านก็ส่งพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ส่ง
พระราชทานให้กับวงดนตรี2วงนะคะวงหนึ่งก็คือวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า CU Band แล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะให้บรรเลงที่ศาลาเฉลิมไทยในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2495ก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนตราบมาจนเท่าวันนี้เลยครับประวัติของเพลงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวอันยาวนานแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้ยินเพลงนี้เราก็จะมีความสุขใจและมีกำลังใจอยากให้พี่ตงครับให้กำลังใจคุณผู้ชมสักนิดนะครับในวันปีใหม่นี้ก็ต้องขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะช่วยดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกศาสนาเลยนะคะที่เป็นแฟนรายการเพลงเอกแล้วก็คุณผู้ชมช่อง Workpoint ทุกๆคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะได้ใช้ชีวิตด้วยสตินะคะแล้วก็วางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดเวลาขอให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บสำหรับน้องๆก็ขอให้น้องๆรักษาคุณภาพไว้ตลอดไปนะคะเพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนตนเองอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้เราทำสิ่งที่เรารักเป็นอาชีพแล้วนะคะเรายิ่งต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณผู้ชมไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าเราหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะและเรารักษาสิ่งที่เรามีเพิ่มพูนมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยความเก่งกาจความดีนี้มันจะอยู่กับเราถ้าเราดีด้วยตัวของเราเองเราจะอยู่ได้นานเท่านานค่ะเยี่ยมยอดครับขอบคุณคำอวยพรจากกรรมการทั้ง4ท่านนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆขอตัวแทนสุภาพบุรุษเพลงเอกของเราครับอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมสักนิดนึงครับก็สำหรับทุกๆท่านนะครับที่เป็นแฟนเพลงของพวกเรารายการเพลงเอกทั้งหมดเลยตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่น2แล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีทุกคนไม่มีกำลังใจแต่บอสอยากให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้และทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทุกคนอยากทำลุกขึ้นสู้ขึ้นมาครับพวกเรา4คนแล้วก็รายการเพลงเอกขอเป็นกำลังใจให้ที่สำคัญถ้าหมดกำลังใจให้เปิดไปที่ช่อง YouTube แล้วก็เปิดฟังเพลงพวกเราครับผมเพลงเอกครับผมฟังมาดิเอ๊ะฟังอย่างเดียวพอไหมนะมันจะพอไหมบอสสังเกตดีๆครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานอยู่ในคลิปตลอดเวลานะฮะก็คือเราจะขายพ่วงเข้าไปเลยนะครับครับผมหรือถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเข้า YouTube เล่นแต่ Facebook เรียนเชิญครับผมแฟนเพจของพวกเรานะครับชื่อแฟนเพจว่าเพลงเอกครับผมจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ตรงนั้นเลยฮะถ้าฟังอย่างเดียวฟังใน YouTube แล้วไม่พอเจอตัวจริงเลยจะมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมใช่ครับถ้าเกิดรู้สึกท้อแท้ปุ๊บได้ฟังพวกคุณแล้วเป็นไงมีกำลังใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาถ้ายังไม่รวยฟังพวกคุณแล้วจะเป็นไงร่ำรวยกันขึ้นมาเงินมากมายขึ้นมาครับแล้วถ้าเกิดเขายังไม่จ้างพวกคุณจะเป็นไงก็จะยากจนกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเอาโอเคเพราะงั้นทั้งหมดนี้คือความสุขที่พวกเราจะมอบให้กับคุณผู้ชมในปีพุทธศักราช2565นี้สวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านดื่มรมเริ่มยามีเรฟรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิวรขอพรจากฟ้าให้บรรดาพวกท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยกับโชว์สุดพิเศษในเพลงพรปีใหม่ที่ทางรายการเพลงเอกและเหล่าสุภาพบุรุษเพลงเอกตั้งใจมอบบทเพลงนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามรายการเพลงเอกให้มีแต่ความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับช่วงหน้าพบกับการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายในรอบเปิดม่านของเพลงเอกซีซั่น2ใครจะสามารถคว้า3ผ่านจากกรรมการไปได้สำเร็จห้ามพลาดครับตอนนี้การค้นหาเพชรเม็ดงามในเพลงเอกซีซั่น2ของผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเปิดม่าน100คนก็ได้มาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้ว
จากการได้เห็นความสุขผ่านเสียงเพลงและรอยยิ้มของผู้เข้าแข่งขันทุกคนบนเวทีเพลงเอกที่ได้ร่วมสืบสานและถ่ายทอดบทเพลงอมตะบนเวทีแห่งนี้ให้ได้ภาคภูมิใจขอปรบมือให้ทุกคนจริงๆครับและตอนนี้ไปให้กำลังใจนักร้องสาวสุดสวยขวัญใจนักร้องดังที่วันนี้ขอจับไมค์ประกวดร้องเพลงลูกกรุงแต่จะสามารถคว้าใจกรรมการได้หรือไม่เชิญรับชมครับท่านต่อไปเลยไหมฮะเชิญสวัสดีค่ะพิมดาพิมพิดาอายุ34ปีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้นำเพลงพวงรักมาร้องค่ะเพลงนี้มันฟังเหมือนจะร้องง่ายแต่จริงๆพอเวลาไปร้องจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ง่ายเพราะว่ามันจะมีท่อนมีอะไรที่แบบว่าโน้ตประหารอะไรเงี้ยเป็นแบบกิมมิคของเพลงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะมันท้าทายดีค่ะอยากจะกลับมาร้องเพลงให้กับแฟนเพลงหรือว่าให้กับคนดูอะค่ะได้ดูอีกครั้งนึงแล้วก็จะกลับมาทำมันอีกครั้งนึงค่ะได้เพียงติดตามใกล้เธอคอยกังวลมิเป็นสุขมีรักเหมือนมีทุกข์ล้นกระวนกระวายหายใจเป็นเธออยากได้เจอแต่เราแลกหนักหนารักพาใจเศร้าจุดไฟเผาเราร้อนหรือดีคอยกังวลมีเป็นสุขมีรักเหมือนมีทุกข์ล้นเยี่ยมยอดนะครับคุณพิมดานะครับสวัสดีค่ะโอ้โหเอาล่ะเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะฮะขออนุญาตฟังคอมเมนต์จากกรรมการครับน้องโตครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมการร้องเนี่ยรู้ว่าน่าจะเป็นนักร้องอาชีพอยู่น่าจะได้ร้องประจำอยู่อะไรครับเข้าใจว่าคงมีการตื่นเต้นนิดๆตอนต้นกับท่อนเอื้อนรอบแรกหลายๆครั้งที่เอื้อนแล้วมีนั่นไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเราฟังรู้สึกว่าคนนี้เขาทักษะการร้องเพลงดีถ้าเรามีเสน่ห์เพิ่มไปอีกนิดนึงเนี่ยมันคือมันได้ใจไปแล้วแต่แค่ถ้าเกิดเพิ่มเสน่ห์เพิ่มอะไรอีกสักอย่างไปนิดนึงอ่ะมันจะคว้ามาได้เลยหัวใจครับนั่นคือเป็นคอมเมนต์นะฮะของกรรมการในรอบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปข้างในฮะพี่ก้องพี่แหม่มน้องโตพี่ตงฮะผมเดินเข้าไปเอ๊ะญาติทำไมหน้าตาคุ้นๆอ๋อมองไปมองมาที่แท้ท่านนี้นี่เองโบกมือให้กับกล้องเลยฮะพี่จ้ำมาพี่จ้ำเขาอยู่ทางด้านในคุณเป็นอะไรกับคุณจ้ำครับพี่จ้ำเนี่ยเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อคุณพ่อทุนหัวค่ะคุณผัวนั่นเองครับไม่มีอะไรมากกว่านั้น
เพราะฉะนั้นขอเอาใจช่วยทั้งพี่จ้ำแล้วก็คุณพิมดานะครับมาลุ้นพร้อมกันครับพี่ก้องครับทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแต่ก็อย่างหนึ่งที่โตพูดผมว่ายังขาดเสน่ห์อะไรบางอย่างนิดเดียวนะครับยังไงก็ยังอยากเจอในซีซั่นต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตให้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับพี่แหม่มครับต้องขอบคุณจริงๆนะคะนี่คือเพลงเพราะแต่ว่าในความเป็นเพลงเพราะสำหรับเพลงเอกมันจะต้องมีส่วนประกอบอีกประมาณนึงแล้วเราเชื่อว่าคุณพิมดาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่สำหรับแหม่มวันนี้ต้องขออนุญาตให้ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านนะครับแต่ต้องขออนุญาตฟังกรรมการท่านอื่นต่อเลยครับน้องโตครับผมขอเป็นอีกกำลังใจให้แล้วกันครับผมเชื่อว่านักร้องทุกคนเราถึงแม้เป็นนักร้องอาชีพการขึ้นไปยืนบนนั้นน่ะมันสามารถสั่นได้ทุกๆคนครับวันนี้ผมให้1ผ่านเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับผ่านไหมครับพี่ตงครับคุณพิมยาขาววันนี้เพลงนี้อาจจะไม่ใช่นะคะพี่จะพูดเสมอว่าเพลงใดๆก็ตามอ่ะทักษะต้องเยี่ยมแต่สำคัญที่สุดคือหัวใจของผู้ร้องเนี่ยสื่อออกไปแล้วมันจะต้องสัมผัสใจคนฟังให้ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตไม่ให้ผ่านเพื่อที่ว่าวันหน้าเราเจอกันจะได้ฟังเพลงที่หัวใจของคุณพิมดานำเทคนิคค่ะน่าเสียดายนะครับคุณพิมดานะครับถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันเป็นกำลังใจให้กับพี่จ้ำด้วยนะฮะขอบคุณมากครับที่มาแข่งขันนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้เจอกันครับสำหรับท่านต่อไปครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเชิญตรงกลางได้เลยครับแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมและกรรมการได้เลยครับครับสวัสดีท่านกรรมการทั้ง4ท่านนะครับผมณัฐภูมิสมุทรศรีนะครับอายุ30ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับคนเมืองกาญใช่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้รับราชการครับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมครับทำไมคุณภูมิตัดสินใจมาประกวดร้องเพลงในรายการเพลงเอกครับจริงๆผมชอบเพลงลูกกรุงเนี่ยมานานแล้วจนตามหารายการที่สามารถเปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาร้องเพลงแบบเนี้ยนะครับจนมาเจอรายการเพลงเอกเนี่ยครับก็เลยฝึกฝนแล้วก็ได้เข้ามาร้องเพลงครับตามที่ใจชอบครับครับผมคุณภูมิครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงหนึ่งน้องนางเดียวครับโอ้โหทำไมต้องเป็นเพลงนี้ล่ะครับเพลงนี้มีความหลังอยู่นิดนึงก็คือเป็นเพลงที่ผมได้ไปเต้นรำกับคุณแม่ครับในงานวันเกษียณของคุณครูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะเนี่ยก็สนุกสนานแล้วก็เป็นความหลังระหว่างผมกับแม่ด้วยครับครับวันนี้ซึ่งคุณแม่ก็มาด้วยใช่วันที่คุณแม่มาด้วยครับเพลงหนึ่งน้องนางเดียวต้องบอกเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะมีความน่ารักนะฮะต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นแต่งเพลงนี้เนื้อหาเนี่ยน่ารักมากเลยผมชอบโดยส่วนตัวนะครับเอาละครับขอให้โชคดีครับคุณภูมิครับเชิญเลยฮะน่าเชยชิดชมแม่ได้สมดังใจนึกมองพี่คอยประคองเฝ้าแต่จะป้องแนบนางหวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวลรักชื่นชวนยั่วยวนพะวงความรักคงไม่ชื่อจืดจางรักแล้วไม่ร้างน้องนางนั้นเป็นคู่ใจรักแต่น้องนั้นแน่แท้มีได้แปรไปจากใจสุดจะผลักหักหรือไทยขอฝากดวงใจมอบไว้เพียงนางเดียวใจรักแต่น้องเป่าปองพี่รมขอชิดชมด้วยใจแน่นเหนียวรักแท้แน่เดียวรักเดียวไม่ขอห่างไกลชมด้วยใจแน่นเหนียวรักแท้แน่เดียวรักเดียวไม่ขอห่างไกลอ
ู้สึกได้ว่าพอม่านเปิดนี่ภูมิถึงขั้นพุ่งไปหน้าม่านเลยทีเดียวนะฮะเหลือไปแล้วนะอีกนิดเดียวเนี่ยชนิดที่ว่าเท้าเกือบแย่ไว้ไม่ได้อ่ะครับผมจะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเนี่ยแบบคิดว่าเรียบร้อยแล้วไหมตอนนั้นคิดว่าก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเอาละฮะพี่ต้งครับเป็นยังไงบ้างครับภูมิต้องกลับไปซ้อมให้มันช้ำช้ำในที่นี้หมายความว่าเราสามารถที่จะสั่งได้เลยอย่างเช่นว่าถ้าคำนี้เอาเสียงแบบนี้แบนต้องทำออกมาให้ได้เลยหรือคำนี้เสียงกลมต้องทำได้เลยถ้าวางตรงนี้เสียงบางแต่คมมันต้องแบบนี้เลยถ้าเราอยากจะจริงจังกับการร้องเพลงไม่สำคัญว่าจะประกวดหรือเปล่าอะไรแต่ถ้าเรารักในสิ่งนี้เราจะต้องทุ่มเทที่จะขัดเกลามันขอบคุณพี่ต้งครับต้องโตครับผมต้องขอบคุณภูมิอย่างแรกนะครับที่เลือกเพลงนี้ของสุนทรภรณ์ให้ฟังไม่ได้ฟังเพลงจังหวะอย่างนี้มานานแล้วนะน่ารักและอเรนจ์เมนต์ก็น่ารักมากครับชมเอกลักษณ์เสียงของภูมิและภูมิมีบางอย่างในตัวที่มันมีเสน่ห์อยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะเจอกันเร็วกันไปนิดนึงภูมิมีอะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดภูมิเลือกที่จะเดินทางนี้มันอาจจะต้องใช้ชั่วโมงบินในการสร้างประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมและถึงวันนั้นเนี่ยพอเจอกันน่ะภูมิจะส่องแสงประกายมากกว่านี้ครับผมขอบคุณน้องโตครับพี่แหม่มครับพี่กดเพราะว่าพี่อยากฟังครึ่งหลังว่าเพราะครึ่งแรกมันมีแกว่งโอ้โหแกว่งยิ่งกว่าชิงช้านะแกว่งสวิงมากเลยถ้าครึ่งหลังม่านเปิดแล้วคุณคอนโทรลตัวเองได้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนมันชัดเจนแต่อันนี้มันยังมีจุดที่ยังผิดอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือพี่รู้สึกดีตรงที่ว่านี่คือเพลงจังหวะรุมบ้าเพลงแรกของวันนี้และแทบจะของซีซั่นนี้ด้วยทำให้พวกเราทุกคนคึกคักพี่ก้องครับก็อยากจะบอกภูมิว่าภูมิเป็นคนมีต้นทุนที่ดีนะครับในเรื่องของความเป็นนักร้องนั่นก็คือมีน้ำเสียงที่ดีมีน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฟังที่เหลือก็คือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปฝึกฝนข้อบกพร่องที่ท่านคณะกรรมการได้ให้ไปนะครับมีต้นทุนดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวรูปร่างหน้าตาก็ดีเสียงก็ดียังไงถ้าชอบทางนี้ผมเชื่อว่ารุ่งแน่นอนครับเอาละครับต้องตัดสินกันแล้วนะครับพี่ต้งครับเชิญครับสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือฝึกฝนให้มากแล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็พบกันซีซั่นหน้าค่ะวันนี้ให้ภูมิกลับไปฝึกก่อนนะคะยังไม่ผ่านค่ะครับยังไม่ผ่านนะครับน้องโตครับรอวันที่ภูมิพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตให้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะครับและพี่แหม่มครับกลับมาใหม่ได้เสมอแล้วก็ขอบคุณที่เป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมดูแลศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เรานะคะเป็นคนน่ารักมากขอบคุณมากค่ะไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านนะครับพี่ก้องครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกนะครับไปฝึกมานะครับวันนี้ขออนุญาตให้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเช่นกันเพราะฉะนั้นน้องภูมิครับยังไม่ผ่านไม่ต้องเสียใจนะครับถ้ามีโอกาสเราเจอกันอีกได้ครับไปฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้นคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วทัศนคติที่ดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินที่ดีครับแล้วเจอกันขอบคุณมากครับน้องภูมิครับขอบคุณครับเอาล่ะไปท่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับเชิญสวัสดีค่ะอายุ15สวัสดีค่ะเด็กน้อยเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องลูกน้ำนิชิสาค่ะอายุ15ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ My God ม.4 เท่านั้นเองอ่ะทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดร้องเพลงในรายการเพลงเอกล่ะคะอย่างแรกเลยนะคะคือคุณแม่เลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าคุณแม่ชอบฟังเพลงลูกกรุงมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เปิดเพลงลูกกรุงให้ฟังค่ะแล้วหนูก็ชื่นชอบแล้วก็ได้มีโอกาสมาพิสูจน์ในวันนี้อยากให้ท่านคณะกรรมการแล้วก็คุณผู้ชมช่วยตัดสินด้วยนะคะว่าวันนี้หนูได้พิสูจน์ตัวเองได้หรือยังค่ะเยี่ยมมากครั้งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเพลงลูกกรุงครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ประกวดใช่ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็เวทีแรกด้วยค่ะเพลงลูกกรุงโอ้เยี่ยมมากแล้วค่ะอยากฟังมากเลยเพลงที่หนูจะประกวดคือเพลงอะไรคะเพลงแม่สอดสะอื้นค่ะทำไมต้องเป็นเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่เป็นคนเลือกให้ล่ะค่ะแล้วก็หนูฟังครั้งแรกแล้วหนูก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นเพลงลูกกรุงเพลงแรกที่หนูฝึกเลยค่ะโหเยี่ยมเลยรอฟังเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยค่ะOh, oh, oh.
นประทมคมคืนเจ้ายืนอ้างว้างกลางพนาเห็นเที่ยวเขาเบียดเสียดฟ้าเหมือนว่ามานฟ้าป่าเขาสูงศพเศร้าถูกเขาทอดทิ้งรำพันรักเอ่ยรักที่เคยหวังเขาชังจากไปเหมือนดังไม่มีเยื่อใยจ๋าเสียงแก้วเสียงหนูนี่มันหวานเป็นระฆังเลยจริงๆพี่ก้องครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมคะเพลงลูกกุ้งหนูใช้ฟังแล้วก็ให้คุณแม่ช่วยฟังแล้วก็มีพ่อครูเจนพบเป็นคนช่วยขัดเกลาให้ค่ะถึงว่านี่ศิษย์มีครูร้องได้ดีมากเลยครับร้องได้เพราะมากเมื่อกี้ยังคุยกับพี่แหม่มว่าหนูร้องได้ความสามารถเกินอายุที่หนูมีอ่ะร้องได้เหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์การร้องเพลงมาอย่างโชคโชนชื่นชมชื่นชมครับขอมาต่อนะครับพี่แหม่มครับเชิญครับโดดเด่นมากเรื่องความสามารถในการร้องนะคะคือเราอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะสร้างภาพตามเพลงได้ในทุกๆเนื้อหาแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่สามารถร้องเพลงได้แบบนี้ถือว่าเก่งและมีพรสวรรค์ส่วนตัวอีกครึ่งนึงที่ทำให้หนูเก่งแล้วดูร้องเพลงได้เก่งมากๆนั่นก็คือการฝึกสอนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วหวังว่าจะได้เห็นหนูในเวทีเพลงเอกแล้วก็ได้เห็นหนูเติบโตในแง่ของการร้องเพลงตามความรู้สึกของตัวเองเพราะคุณสมบัติการร้องเพลงขนาดนี้หนูร้องอะไรก็ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แหม่มนะครับน้องโตครับพี่ว่าลูกน้ำเป็นตัวอย่างของเราจะพูดคำว่าชั่วโมงบินเยอะมันไม่ได้อยู่ที่อายุเลยคนอายุเยอะกว่าแต่ร้องน้อยยกฟิตเนสเสียงน้อยเสียงก็จะไม่ได้น้ำหนักเหมือนที่หนูร้องหนูอายุ15แต่ร้องมาได้รู้เลยว่าคนน้องเขาต้องฝึกทุกวันน้องเขาต้องร้องบ่อยมากจนเสียงมันพุ่งเสียงมันช้ำเสียงมันมีเนื้อดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะยอดครับพี่ต้งครับเชิญลูกน้ำแก้วเสียงคมชัดนะคะแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเอื้อนดีมากนะคะแล้วก็พี่อยากจะบอกว่า
การเลือกใช้ลูกคอที่พอเหมาะพอสมมาถูกที่ถูกเวลาแล้วพอหนูถ่ายทอดเนี่ยอารมณ์เพลงมันก็ออกมาโอเคอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากในแง่ของความเจ็บปวดของผู้หญิงในเรื่องของความรักหญิงชายแต่มันพาเราไปในโลกของหนูและเข้าใจได้นะคะชื่นชมค่ะลูกน้ำขอบคุณมากค่ะเอาละครับได้เวลาตัดสินกันแล้วนะครับพี่ก้องครับเชิญครับผ่านครับผ่านครับ1ผ่านแล้วนะฮะพี่แหม่มครับผ่านค่ะ2ผ่านครับพี่โตครับผ่านครับ3ผ่านและพี่ตงเหน่งครับผ่านแน่นอน4ผ่านไปเลยขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องลูกน้ำขาเชิญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมเชิญตรงกลางเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจิ๋วนะครับโรจนินทร์ศิรพัฒราวงศ์อายุ26ปีครับครับทำไมตัดสินใจมาประกวดร้องเพลงในรายการเพลงเอกครับผมชอบร้องเพลงมากแล้วก็ผมไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังมาก่อนเลยผมร้องแต่ร้องฟังกับตัวเองกับร้องผ่านในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์อะครับแล้วสุดท้ายบทได้เข้ามาในรอบเปิดม่านนี้ตอนนี้รู้สึกไงบ้างจากเดิมที่เราส่วนใหญ่แล้วเราร้องให้ตัวเองฟังอยู่ในบ้านร้องในแอปเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มากดไลค์หรือให้รางวัลเราเนี่ยเขาคือใครแต่วันนี้มีกรรมการมีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขารอฟังคุณจิ๋วอยู่รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นใช่ไหมฮะแต่นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราได้มาเจอกันรายการนี้มันเป็นรายการที่มันเหมือนเป็นโรงเรียนมันเหมือนเป็นมันไม่ใช่ว่ามาสอนให้ใครร้องเพลงดีนะครับแต่แค่ผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีแต่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งหากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากฟังในสิ่งที่คุณจะร้องคุณจะร้องเพลงอะไรครับคุณจิ๋วครับเพลงที่รักครับทำไมต้องเป็นเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบแล้วก็พี่สาวที่มาด้วยกันชอบมากผมก็คิดว่าชื่อเพลงเนี่ยมันก็ดีมากแล้วเนื้อหาในเพลงดีมากเลยครับพี่ครับการที่คนจะเรียกคำว่าที่รักกับใครสักคนนึงเนี่ยมันสุดยอดครับคุณจิ๋วเคยเรียกใครว่าที่รักไหมครับก็มีครับเอาละครับผมอยากฟังแล้วขอโชคดีครับขอบคุณครับจะทำเอ่ยคำแล้วเจ้าจะทำช้ำใจอย่าเหมือนน้ำค้างพร่าพร่างใบพรึกโอ้ยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้โอ้รุ่งร้างก็จางหายไปรู้แน่แค่ใจได้แต่ระทมชีวิตที่รักนะรักพระเทพเสริมทรงที่หลงนะหลงพระเจ้าแสนดีที่หวงนะหวงเพราะสวยอย่างนี้กลัวใครเข้ามาแย่งพี่ไปเอย่าเหมือนน้ำค้างเปล่าพร่างใบพรึกโอ้ยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้
รุ่งร้างก็จางหายไปรู้แน่แก่ใจได้แต่ระทมชีวิตที่รักนรักพระเทพเสริมสุขที่หลงนะหลงพระเจ้าแสนดีที่หวงนะหวงเพราะสวยอย่างนี้กลัวใครเข้ามาแย่งพี่ไปตื่นเต้นมากครับพี่ครับคุณคิดไหมครับว่าวันหนึ่งคุณอาจจะได้เป็นศิลปินก็ไม่เคยคิดไว้นะครับไม่เคยคิดใช่ไหมฮะใช่ครับเราอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวลองฟังกรรมการดูแล้วกันนะครับว่าเขาคิดยังไงบ้างพี่แหม่มครับเชิญครับสวัสดีนะคะคือจะบอกว่าที่พี่กดเนี่ยพี่รู้สึกว่าคุณจิ๋วเป็นคนอายุ26ที่เหมือนเป็นคนที่โตมาในยุคเพลงลูกกรุงย้อนเวลากลับไปยังไงไม่ทราบบุคลิกการพูดเนื้อเสียงน้ำเสียงวิธีการร้องคุณก็เป็นเอกลักษณ์มันฟังแล้วมันคือนี่แหละเพลงลูกกรุงของคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นลูกกรุงจริงๆในใจทีนี้สิ่งที่มันขาดสำหรับพี่คือเพราะคุณไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยครับมันเลยทำให้คุณประหม่าแล้วมันก็ทำให้คุณไม่มีแรงมากพอที่จะผ่านมันไปซึ่งการร้องแบบบนเวทีเนี่ยมันต่างจากในแอปนะคะดังนั้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอย่าหยุดอยู่แค่แอปพลิเคชันก้าวออกมางานวันเกิดงานอะไรก็ตามสังสรรค์ขึ้นให้หมดแล้วมันจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพี่แหม่มครับพี่ก้องครับคุณจิ๋วเป็นคนที่มีน้ำเสียงดีมีการร้องเพลงในสไตล์ลูกกรุงแปลว่าชอบมาจริงๆชอบฟังมาแบบจริงจังเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมไม่ค่อยแทบไม่ค่อยฟังเพลงยุคปัจจุบันนี้ลิซงลิซ่านี่ไม่ฟังเลยแล้วจะฟังสุนทรภพไม่รู้จักเลยไม่เคยฟังครับดีมากหนักแน่นในแนวทางตัวเองครับผมก็จะขอตินิดเดียวครับในเรื่องของวิธีการร้องคุณจิ๋วจะร้องแบบยืดคำยาวๆซึ่งในฟังในตอนแรกๆในวรรคแรกๆมันก็จะเพราะก็จะนวลแต่พอมันซ้ำเป็นแบบเดิมเนี่ยในกลางๆเพลงแล้วก็ไล่มาถึงท้ายเพลงมันอาจจะฟังแล้วดูเนิบเกินไปช้าเกินไปทำให้ผู้ฟังอาจจะรู้สึกโยโย่เหนื่อยๆอาจจะตรงนี้ไปแก้ไขมีน้ำเสียงที่ดีอยู่แล้วมีแนวทางที่ชอบที่ชัดเจนนะครับลองเอาตรงนี้ไปปรับปรุงดูครับขอบคุณพี่ก้องครับพี่โตครับเชิญผมเซอร์ไพรส์กับคุณจิ๋วมากเลยนะครับคือคุณจิ๋วดูตื่นเต้นและดูขี้อายมากเลยตอนเดินออกมานะครับผมก็เลยเอาใจช่วยมากว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่านี่คือก้าวแรกของคุณจิ๋วสู่เวทีเราเรียกว่าเวทีประกวดระดับอาชีพแล้วกันเพราะว่าศิลปินและนักร้องทุกคนที่ขึ้นมาบนเวทีนี้คือผ่านเวทีมาเยอะเกินครึ่งเลยนี่ไม่ใช่เวทีแรกของเขาฉะนั้นเนี่ยเรื่องประสบการณ์กับเรื่องความช้ำของเส้นเสียงที่เราร้องมาเยอะแล้วเราควบคุมมันอยู่การที่เราเจอความตื่นเต้นเจอความกดดันแล้วเราควบคุมมันอยู่อันนี้มันเป็นชั่วโมงบินที่คุณจิ๋วถ้าอยากก้าวมาเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยจะต้องผ่านมาให้ได้ขอบคุณน้องโตครับพี่ตงครับเชิญครับธรรมชาติเสียงของคุณจิ๋วนี่คือมีพร้อมหมดนะคะทั้งตัวบนตัวล่างตัวต่ำนี่คือมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือลมนะคะลมเนี่ยจริงๆแล้วคุณจิ๋วก็มีสังเกตได้ว่าสามารถที่จะร้องประโยคยาวๆคือบริหารลมได้แต่ว่าทำการบ้านต้องละเอียดกว่านี้ในแง่ที่ว่าประโยคไหนก็ตามที่มันต้องการลมที่ยาวเนี่ยเวลาเราซ้อมเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าก่อนร้องประโยคนี้เราต้องหายใจเพิ่มเหมือนกับแบบใส่ไข่พิเศษนะคือต้องหายใจเพิ่มมากกว่าประโยคอื่นทั่วไปที่ใช้อารมณ์นําแล้วก็หายใจปกติแต่ประโยคนี้ปุ๊บก่อนเข้าประโยคนี้คําสุดท้ายของประโยคก่อนหน้านี้นึกเลยว่าต่อไปใส่ไข่พิเศษแปลว่าหายใจให้มันเข้ามาทีคือฮึบเข้ามาแล้วก็มันจะได้บริหารคำสุดท้ายของประโยคมันจะยังต้องช้อนไว้ไม่ใช่ว่าหมดลมพอหมดลมปุ๊บคนกำลังอุ้ยอินตามอ้าวเอามาแค่นี้เหรออย่างเงี้ยเข้าใจพี่ใช่ไหมคะเข้าใจครับคือการได้ออกมาร้องให้คนอื่นฟังเนี่ยหนึ่งสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองสองคุณสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดให้คนอื่นเสมออย่าคิดแค่ว่าโอ๊ยฉันอายไม่เอาฉันการ
มีชีวิตอยู่คุณค่าคือการให้คนอื่นถ้าสิ่งที่เราร้องไปทำให้คนอื่นมีความสุขเขาหายเครียดผลลัพธ์มันคือโอ้ยมันเติมเต็มชีวิตเรามากยิ่งกว่าที่เราให้ไปอีกนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาล่ะได้เวลาตัดสินกันแล้วนะครับพี่แหม่มครับเชิญครับทั้งหมดที่บอกก็คือคุณจิ๋วต้องมีการใช้เวลากับการร้องให้นอกจากแอปพลิเคชันมากขึ้นนะคะขอให้คุณมีความสุขกับการทำแบบนี้ต่อไปเพราะคุณเป็นคนที่มีเสียงเพราะและมีสไตล์การร้องที่น่าเป็นคนลูกกรุงจริงๆแต่สำหรับเวทีเพลงเอกมันยากค่ะพี่กดเพราะพี่อยากให้คุณได้ร้องจนจบคุณจะได้ทลายกำแพงอะไรบางอย่างของคุณแต่ไปฝึกอีกแล้วให้กลับมาใหม่มาทุกปีก็ได้ยินดีต้อนรับเสมอสำหรับคนร้องเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะวันนี้พี่ต้องให้ไม่ผ่านก่อนค่ะยังไม่ผ่านนะครับพี่ก้องครับขออนุญาตให้ไม่ผ่านก่อนครับไม่ผ่านนะฮะน้องโตครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตให้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านเช่นกันพี่ตรงครับพี่ให้ผ่านนะคะแม้จะเป็นคนเดียวที่ให้ผ่านก็ตามเพราะพี่รู้ว่าสิ่งที่คุณจิ๋วทำเนี่ยมันสร้างความสุขให้คนได้จริงๆพี่อยากให้คุณจิ๋วได้สร้างความสุขให้คุณผู้ชมได้เห็นในรายการเพลงเอกเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้อาจจะยังไม่พร้อมแต่ขอให้กลับไปฝึกฝนนะคะทั้งในเรื่องของเทคนิคทั้งเรื่องลมทั้งเรื่องการควบคุมความตื่นเต้นและหวังว่าจะได้พบกันในซีซั่นหน้าค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะวันนี้นะครับไม่ผ่านนะครับผมว่าเรื่องเทคนิคการร้องหรือว่าศักยภาพที่กรรมการทั้ง4ท่านได้บอกว่าคุณสามารถไปถึงได้หรือไม่ผมคงไม่พูดเพราะวันนี้คุณได้ยินด้วยหูของคุณเองแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะฝากไว้สิ่งนึงที่ผมเห็นตรงนี้ผมอยากให้คุณไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นและระดับการเลือกในเรื่องของความฝันของคุณให้เข้มข้นมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่แตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้กรรมการและผมเห็นว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เห็นศักยภาพตัวเองโอกาสมันก็เป็นอากาศอยู่ดีเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองและยึดมั่นและเข้มข้นกับความฝันของคุณแล้วคุณจะเป็นศิลปินได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับผ่านไปแล้วสำหรับรอบเปิดม่านสัปดาห์สุดท้ายของเพลงเอกซีซั่น2มีทั้งความประทับใจและความไพเราะที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ทำให้มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นั่นก็คือน้องลูกน้ำขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงหน้ามาร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันที่สามารถคว้า3ผ่านจากกรรมการเพื่อเข้าสู่รอบคัดลิงว่าใครจะถูกใจกรรมการจนได้รับคัดเลือกให้เป็น30คนสุดท้ายในเพลงเอกซีซั่น2เอาละครับคุณผู้ชมครับและการแข่งขันในรอบเปิดม่านก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญครับวันนี้มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบและตกรอบอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ตกรอบทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับเยี่ยมยอดครับคุณดีพอคุณแน่พอครับและคุณมีค่าพอที่จะกลับมาสู่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งเอาละการแข่งขันยังคงต้องดำเนินต่อครับตอนนี้ต้องขออนุญาตให้กรรมการทั้ง4ท่านคัดเลือกผู้เข้ารอบเข้าสู่รอบแบ่งสายต่อไปครับเชิญครับและตอนนี้กรรมการทั้ง4ท่านก็พร้อมแล้วที่จะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบคัลลิ่งจากรอบเปิดม่านนะครับผู้เข้าแข่งขันที่จะได้เข้ารอบต่อไปเนี่ยจะต้องได้รับ3ผ่านขึ้นไปนะครับจากกรรมการซึ่งผมกดบ้างพี่ก้องกดบ้างหรือว่าพี่ต้งพี่แหม่มกดบ้างพอเข้ามาสู่รอบต่อไปนะครับเราเรียกว่าเป็นรอบคัลลิ่งเนี่ยเรามีที่30ที่เท่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่เราถูกใจเราชอบมีหลายๆคนที่ทำให้เราประทับใจมากในรอบเปิดม่านเนี่ยกรรมการทั้งหมดก็เลยกดเข้ามาทั้งหมด60คนครับบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาบาดหัวใจเนื่องจากว่าตอนที่เราฟังเพลงสดๆแล้วม่านเปิดเนี่ยเราก็กดเพราะเราอยากฟังแล้วพอเราเลือกแล้วเนี่ยก็คือเราชอบบางคนเราชอบมากนะโมเมนต์ที่เรากดเลือกแต่พอถึงเวลาเนี่ยในรายการเราต้องเลือกให้เหลือแค่30คนต่อให้คุณเปิดม่านแล้วเราก็ยังต้องมาคัดกันต่อเราเลยต้องเลือกจาก60คนให้เหลือ30คนนะครับเป็นการเลือกที่ยากลำบากหนักใจมากเพราะว่า60คนที่เข้ามาเราก็ชอบทุกคนเราประทับใจทุกคนก็เลยต้องมากางคะแนนดู
ต้องมาเปิดคลิปเก่าๆมาดูเพื่อเราจะเอา30จาก60ครับใน30คนนี้นะครับเราจะแบ่งมาเป็น6สายสายละ5คนเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบแบ่งสายนั่นเองครับในสิ่งที่ผมมองในเรื่องของสกิลการร้องผมว่าทุกคนผ่านหมดแล้วต่อไปผมน่าจะมองในเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์ของคนคนนั้นว่าเขามีเสน่ห์ดึงดูดเรามากแค่ไหนมีพลังส่งมาถึงเรามากน้อยแค่ไหนตรงนี้เนี่ยผู้เข้าประกวดทุกคนเราเห็นว่าเราอยากที่จะเห็นว่าในรอบต่อๆไปเนี่ยเขาจะพัฒนาไปอย่างไรแสดงความสามารถอะไรให้เราเห็นบ้างสิ่งที่เรามองคือเรามองทะลุไปถึง5คนสุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ่งที่เขาทำมันจะไม่ได้จบแค่เมื่อประกาศผลผู้ชนะเพลงเอกซีซั่น2สิ่งที่เราวางไว้ให้เขามีทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์นะคะรายการโทรทัศน์ต่างๆมีสิ่งที่เปิดกว้างหลากหลายให้กับผู้เข้าประกวดอีกมากเหลือเกินคุณยังต้องอยู่เติบโตนะคะในเส้นทางนี้ไปอีกยาวไกลเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณรักและมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วถ้าคุณพร้อมที่จะทำงานหนักพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะตรงนี้โอกาสมันเปิดกว้างมากสำหรับคุณค่ะสำหรับ30คนที่เหลือที่ไม่ได้เข้ารอบก็ยังไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงเพลงเอกในซีซั่นหน้าก็ยังรอพวกคุณอยู่ก็ขอให้ไปฝึกฝนไปทำการบ้านมาดีๆซีซั่นหน้าเราได้เจอกันแน่นอนครับถึงเวลาหนักใจแล้วครับนึกถึงใครบ้างครับนึกถึงใครบ้างผมนึกถึงแบงค์ครับดูเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจนะเสียงดีด้วยตอนร้องมายักคิ้วให้ผมด้วยไม่รู้ส่งคะแนนอะไรมาว่าไหนดูสิคะดูคลิปน่ะสั่งเสียเมียเสียจวนรุงจะรีบเข้ากรุงมุ่งไปซื้อทองสั่งเสียเมียเสียตะวันส่องจะรีบไปจองช่องตีตัวพี่ก็กดคนแรกเลยด้วยของพี่ก็พี่แหม่มน้องแบงค์น้องแบงค์เห็นด้วยนะนึกถึงใครใช่พี่แหม่มเหรอพี่แหม่มนึกถึงน้องผู้หญิงอ่ะอายุ18ที่ร้องดวงใจในฝันน้องมะเหมี่ยวรำพึงรำพันฝันรักรับเอ่ยใฝ่หายังจำติดตาชวนปลื้มฉันลืมไม่ลงคนนี้ดีคนนี้ดีเลยปลาหมึกแถวบนคนนี้ปลาหมึกแถวบนตัวโตเลยตัวเท่าไหร่ว่า50บาทปิ้งแล้วยาวไหมพี่ต้งครับพี่ต้งมีใครที่นึกถึงบ้างครับพี่ต้งอ่ะพี่เนี่ยชอบบอสเพราะว่าคนนี้คือถ้าเป็นเพชรเนี่ยน้ำก็คือ VVS 1เลยอ่ะคนนี้ผมจำได้เลยคือผมฟังเขาปุ๊บเสียงเหมือนอาธานินมากเสียงเหมือนแบบตอนนั่งรถคุณแม่แล้วก็เปิดซีดีว่าบนรถคุณแม่เปิดเสียงอย่างนี้เลยครับจากดินก้อนเดียวฉันเขียวฉันปานเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใสคนต่อไปที่ผมนึกถึงอันนี้เป็นคนที่เป็นปลาหมึกแถวบนแล้วแบบเป็นรุ่นเก่าจริงจริงอ่ะจำได้ถึงทุกวันนี้ครับใครครับลุงเบิ้มครับอ๋อชัวร์ลุงเบิ้มที่ร้องมาด้วยน้ำตาไหลหรือเสียงเหมือนเสียงเหมือนอาต้อยเลยใช่ใช่ใช่เสียงเหมือนอาต้อยตอนหนุ่มๆใช่แล้วธรรมชาติมากแล้วดูเป็นคุณลุงใจดีแบบชีวิตแฮปปี้อ่ะอันนี้เก่าจริงได้มาทำสิ่งที่รักอ่ะฉันมีสิบนายังทศกัณฐ์สิบนานั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอโอ้ดีเอามัสเอามัสในซีซั่นนี้เราได้ฟังเพลงหลายๆแบบด้วยถ้าเอาผู้หญิงนะครับผมนึกถึงน้องพิมพ์EP 1เลยครับที่เป็นแฟนเพลงแล้วก็ตอนพูดดูแบบดูเหมือนเด็กๆแต่พอร้องเพลงขึ้นมาแล้วแบบเสียงเป็นอีกแบบเสียงเป็นอีกแบบเป็นผู้ใหญ่เลยอินเนอร์เป็นผู้ใหญ่เลยน้องพิมพ์เสียแรงรักใครเสียแรงปักใจทิ้งหวังได้พักผ่อนกลับทิ้งกันไป4ผ่านอะ4ผ่านพี่ต้งของพี่ต้งมันนึกถึงใครเร็วโอ้โหหลายคนมากเลยทำไงดีอ่ะ
just นึกถึง just อ๋อ just คนที่ทำให้พี่ต้งเสียอาการเนี่ยผมจำได้นั่นเลยพี่ต้งแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงผมนั่งอยู่ข้างข้างเอาไม่เชื่อคุณเปิดไม่เชื่อเปิดคลิปมารับรองว่าได้ฟังเสียงใช่ใช่ใช่ที่เสียอาการพี่ต้งเนี่ยรับรองวันนั้นซีบอกว่าพี่ต้งพร้อมโอนขอให้ส่งเบอร์บัญชีมาอุ๊ยตายละโอนคะแนนโอนคะแนนโอนคะแนนจ้าความรักประจักษ์ใจฉันตั้งแต่วันพบเธอวันแรกคือเขาอ้อนมากซึ่งถ้าเขาเข้ารอบต่อไปต้องไประเบิดภูเขาเผากระท่อมต้องไม่งั้นก็จะอ้อนอย่างเดียวอยากดูเหมือนกันว่าเขาจะไปแนวอื่นได้ไหมสนุกได้ไหมเพราะว่าเขาร้องเพลงดีด้วยอ่ะเนาะร้องดีร้องดีมากด้วยนึกถึงน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่มาแนวแบบสวยๆใสๆร้องเพลงดิสนีย์ค่ะน้องพลอยใสใช่ที่มาแล้วเสียงคล้ายๆน้องแนนใช่ใช่เดี๋ยวเสียงคนนี้นี่รู้สึกเรากดตอนม่านลงมาเยอะมากแล้วใช่น่าจะใช่งั้นขอดูดีกว่าพลอยใสเราว่าคนนี้เสียงสวยสุขใดจะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียคลออยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีพอได้ดูน้องพลอยใสเนี่ยผมนึกถึงอีกคนขอแบบอีกคนนึงที่แบบจำได้แม่นเลยที่แบบผมนั่งแล้วขนลุกเลยอ่ะน้องมุกอ่ะอ๋อใช่น้องมุกที่ผมนั่งขนลุกเลยนะผมนั่งแบบไปอยู่ไหนมาเนี่ยน้องมุกคนนี้ดีมากเห็นด้วยคนนี้แหละน้องมุกนี่แหละพี่ก้องอ่ะอีกคนหนึ่งที่นึกถึงน่าจะเป็นปาล์มครับรู้สึกว่าเขาจะร้องค่อนข้างจะดูวินเทจปาล์มที่ผมยังแซวให้เขาร้องลาลิซ่าที่เขาเล่นดนตรีไทยแล้วหนูบอกว่าปาล์มมองพี่อย่างนี้ลาลิซ่าลาลิซ่าดูเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าเสียงเป็นคนเสียงรุ่นเสียงเหมือนคนยุคเก่าปาล์มไปฝึกสมาธิเพิ่มแล้วเขาก็ร้องลาลิซ่าเป็นลูกกลุ่มใช่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 พี่นี่มีน้องอยู่ในดวงใจเสมอรักแต่เพียงเธอยิ่งกว่าชีวันเชื่อฉันเขาคุยกับพวกเราอ่ะเป็นคนเขาดูเป็นเด็กมีของมากเลยอ่ะดูเป็นเด็กแบบพี่โต้บอกว่าปาล์มต้องไปหาวิธีเก็บมือนะจ้าบอกว่าไม่รู้จะเอามือที่ไหนเอาไว้ข้างๆตัวนี่แหละจริงๆนึกถึงหลายคนนะใช่ครูเดียวเนี้ยก็ดีมากดีบิ๊กก็ดีมากก็ตุนก็ดีก็ตุนก็ดีมากคนที่อยากดูเนี่ยใครคะคือคนที่ใส่สูทสีน้ำตาลโอ้ my god คุณจำสีสูทเขาได้เหรอชื่ออาร์มจำพรากเจอควันดวงใจตอนไปใครเล่าจะล้มสมอนคนเนี้ยที่บอกให้ไประเบิดภูเขาด้วยคนนี้ก็ต้องระเบิดภูเขาอีกคนเผากระท่อมได้ไหมแล้วยังไงน้องโตคะช่วงเวลาการลำบากใจมาถึงแล้วนะครับโอ้ยเครียดจากการที่คณะกรรมการทั้ง4ท่านได้ร่วมปรึกษาและพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งในการคัดเลือกผู้ที่ได้3ผ่านในรอบเปิดม่านทั้งหมด60คนทำให้ผลการตัดสินมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งสายทั้งหมด30คนดังนี้แบงค์เพลงตะลุงเข้ากรุงน้ำฟ้าเพลงความรักเจ้าขาโกตุนเพลงครวญหมวยเพลงขอรักคืนพิมพ์เพลงเสียแรงรักใคร่นัดเพลงถึงเธอไตเติ้ลเพลงนิดหนึ่งพอมะเหมียวเพลงดวงใจในฝันอามเพลงรักอย่ารู้คลายแพรวเพลงแรมพิศวาสกีตาร์เพลงโอ้รักเมย์เ
เพลงเธอเป็นหัวใจของฉันพี่จังเพลงรอวันฉันรักเธอป๊อปปี้เพลงชีวิตบัดซบเบิ้มเพลงเป็นไปไม่ได้ผู้ลิมเพลงปีศาจวสันเดี่ยวเพลงโลกนี้คือละครจัดเพลงผิดทางรักบิ๊กเพลงฟลอเฟื่องฟ้าโอเพลงสนามอารมณ์ปามเพลงหนึ่งในดวงใจมุกเพลงรักเอ่ยบอสเพลงปั้นดินให้เป็นดาวลูกน้ำเพลงแม่สอดสะอื้นโน้ตเพลงพลานเบ็ดบอแบ๋เพลงเพ้อแบมเพลงรอยมนทินยะหยาเพลงสามหัวใจพลอยใสเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้พิษเพลงโกหกหน้าตายและทั้ง30คนที่ได้ผ่านเข้ารอบกรรมการได้ทำการจับฉลากแบ่งสายออกเป็น6สายสายละ5คนดังนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง30คนด้วยครับสัปดาห์หน้าเปิดศักราชใหม่ไปกับความไพเราะสุดยิ่งใหญ่ในโชว์เปิดตัว30คนสุดท้ายบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์พุทธองค์พี่น้องจงแท้สองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเธอธงแต่รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองพร้อมกับความดุเดือดในการเชื่อเฉือนและแย่งชิงเพราะจาก5คนในสายจะมีเพียง3คนเท่านั้นที่ได้นั่งบัลลังก์เพลงเอก